ฮัลโหลไอ้มืดเออว่าไงจองโต๊ะยังวะยังเลยมึงไปจองโต๊ะเลยคืนนี้ที่เดิมเฮ้ยคุยแล้วเหรอโอเคได้ละเฮ้ยคุยเออพอไปแล้วโต๊ะมันเต็มแล้วมันไม่ได้ร้านที่เราอยากไปมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงมันก็ไม่ได้เนาะเพราะเราตั้งใจมาร้านนี้มานั่งคิดกันว่ามันน่าจะสร้างรายได้อะไรให้เราได้มันมีการต่อคิวอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เราเห็นคือคิวบัตรคอนเสิร์ตหรือคิวอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีการต่อคิวที่แบบร้านเล่าบ้างเราน่าจะแบบทำรับจองโต๊ะไหมเรามารอคิววันนี้เรทราคามันอาจจะแตกต่างจากวันธรรมดานิดหน่อยค่ะเพราะว่าเรามารอกันตั้งแต่เช้าจริงๆเริ่มตั้งแต่เช้าเช้าคือเช้ามากๆเช้าตู่อะค่ะ5โมงตอนนี้จะลงชื่อหน้าร้านก่อนค่ะแล้วก็6โมงเดี๋ยวเรียกข้างล่างอีกทีนึงตอนนี้กำลังเรียกรันคิวนะคะเดี๋ยวเราเดินไปต่อคิวฟังชื่อเรียกค่ะรอเรียกเข้าร้านอีกทีนึงตอนนี้ได้คิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเอาโต๊ะข้างในกันค่ะเป็นโต๊ะนี้นะคะเดี๋ยวเรานั่งรอลูกค้าสักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวถ้าลูกค้าส่งคอนแทคหรือว่าโทรมาค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปรับลูกค้ากัน A few moments later โอเคค่ะลูกค้าอยู่หน้าร้านพอดีค่ะเดี๋ยวเราออกไปรับลูกค้ากันเดี๋ยวเป็นโต๊ะนี้นะคะที่ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรขัดข้องเดี๋ยวแจ้งหนูได้เลยค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะพวกเรา3คนคือตกงานพร้อมกันแล้วก็นัดกันมาพูดคุยกันให้หนูอะค่ะไปจองโต๊ะพอไปแล้วคือโต๊ะมันเต็มแล้วทั้งที่เราไปเร็วมานั่งคิดกันว่ามันน่าจะสร้างรายได้อะไรให้เราได้เอ้ยมันน่าจะมีแบบอาชีพนี้ขึ้นมาได้ถ้าแบบว่าเราหงุดหงิดกับเรื่องนี้เอองั้นเราลองทำดูไหมตอนที่คิดได้นี่ก็คือเรานั่งดื่มกันอยู่ใช่ไหมดื่มอยู่วันที่เริ่มก็คือ16พฤศจิกาค่ะแล้วก็เอาคำพูดของเพื่อนคนนี้ที่แบบว่าเออกูเอาโต๊ะเองกูจองโต๊ะเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาคำพูดนั่นแหละมาเป็นชื่อเพจปล่อยเพจลงไปประมาณช่วง4ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มมันก็เป็นไวรัลไปเรื่อยๆเที่ยงคืนก็เหมือนมีลูกค้าคนแรกอะเข้ามาทักเราว่าไปเอาโต๊ะให้หน่อยร้านนี้เขาก็โอนมาจำตามมาเลยหนูก็หลับไปใช่ไหมตื่นขึ้นมามันก็มีไลน์อ่ะมันเหมือนฝันนะพี่เด้งขึ้นมาเยอะมากแบบเยอะมากๆวันนั้นมันเยอะมากคือเขาจองไปอาทิตย์หน้าเลยค่ะถ้าเราได้อย่างเงี้ยเลยเราก็สามารถทำเป็นอาชีพได้เรารับแค่วันละประมาณ20มันไม่ใช่แค่ร้านเดียวค่ะแบบบางทีร้านนี้แล้วก็มีร้านอื่นด้วยถ้าอย่างเป็นโซนเอกมัยทองหล่อสุขุมวิทอย่างเงี้ยเราคิด2ชั่วโมงแรก500ชั่วโมงต่อไป70บาทแล้วก็ข้าวสาร500บาทโดยที่แบบเราตั้งจากตัวเราจริงๆคือแบบตัวเราจ่ายไหวเราไม่ได้คิดแบบมันเชิงธุรกิจเราคิดแค่ว่าคือตัวเราไปเอาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เพจได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากแล้วก็คิดว่าน่าจะทำต่อไปในอนาคตอ่ะถ้าเราจะขยายหรือว่าทิศทางในการที่เป็นธุรกิจก็คือเราอาจจะรับจองโต๊ะหรือว่ารับรอคิวทุกๆอย่างเราอยากเปิดโซนหลายๆโซนด้วยชื่อเพจหรืออะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นจองโต๊ะร้านเราแต่มันเป็นเหมือนว่าเอาโต๊ะอะไรก็ได้แค่เหมือนแบบว่าคิดถึงการรอคิวให้คิดถึงเราสิ